จะเคยประกอบอาชีพอิสระเขียนข่าวลงคอลัมน์เมื่อมีสถานการณ์โควิด -19 ช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เธอพันตัวเองใช้เวลาว่างช่วงอยู่บ้านสะสมประสบการณ์ทำขนมศึกษาจากออนไลน์หนังสือรวมถึงเรียนทำขนมอย่างจริงจังและพัฒนาจนทำขายผ่านทางออนไลน์เมื่อเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ระบาดหนักกว่าครั้งก่อนเธอต้องการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เธอใช้ช่วงเวลานี้ทำขนมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลหลายแห่งนอกจากนี้เธอยังใช้เวลาว่างไปเป็นจิตอาสาทำหน้าที่วัดความดันให้กับผู้มาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนคิดว่าเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่จะไปช่วยทำในส่วนตรงนั้นได้อะค่ะคือถามว่ามันเครียดไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเครียดแต่ถ้าเรามีอะไรที่โฟกัสมากกว่าความเครียดเช่นการแบบไปทำขนมไปบริจาคให้คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนหรือแม้แต่กระทั่งการไปเป็นจิตอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งเรารู้ว่าเราทำได้แล้วเราก็แฮปปี้ที่จะไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเลือกที่จะไปทำอะค่ะคือถ้าแบบถ้ามีทางสภากาชาดติดต่อมาให้เราไปทำในส่วนตรงนั้นอีกเราก็อยากจะไปทำนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยอ่ะเราอยากทำให้เขาอะไรอย่างนี้เพราะเราเห็นคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทำงานโคตรหนักมากๆถ้าเราไปเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะแบบแบ่งเบาภาระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซัพพอร์ตทางบุคลากรทางการแพทย์ได้เราก็อยากจะอีกคนที่ใช้เวลาว่างอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักทำให้เธอไม่กล้าออกไปนอกบ้านและมีเวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันเธอจึงหากิจกรรมที่ชอบคือการปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้รดน้ำต้นไม้เธอมองว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดจากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 รวมไปถึงการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองช่วยลดการออกจากบ้านและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อสถานการณ์โควิดนะคะที่เราจะต้องมา work from home ด้วยความที่แบบอยู่บ้านนานๆ work from home นานๆมันก็เบื่อเราต้องหากิจกรรมทำหนึ่งในกิจกรรมที่เลือกนะคะก็คือการปลูกต้นไม้คือนอกจากได้ตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับแล้วตอนนี้ก็หันไปปลูกผักสวนครัวนอกจากจะได้เอามาทานในบ้านแล้วพวกกะเพราโหระพาหรือพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการออกไปข้างนอกด้วยบางทีขาดนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกเราก็ใช้ของที่เราปลูกอยู่ที่บ้านก็เป็นการใช้เวลาว่างไม่เบื่อไม่เซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจเธอสนใจการปลูกต้นไม้เป็นทุนเดิมช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เธอใช้เวลาว่างช่วงอยู่บ้านเริ่มเพาะต้นไม้ใบเขียวและใบด่างที่ขณะนี้เป็นที่นิยมมีราคาแพงทำให้เธอมีรายได้หลากหลายหมื่นบาทเธอมองว่าการเพาะต้นไม้ขายเป็นงานอดิเรกที่ช่วยให้ใจเย็นเพลิดเพลินไม่เครียดและทำให้มีรายได้อีกด้วยไม่ได้คิดอะไรเลี้ยงไปตามความชอบของเราอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเริ่มเลี้ยงมันก็ต้นไม้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็พี่เขาก็เลยเริ่มเหมือนแบบเห็นว่าเอ้ยเราเลี้ยงได้ดีอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้ไม่ตายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเลี้ยงไปได้แบบนี้เรื่อยๆอะค่ะอนาคตอะเราสามารถทำเงินจากนี้ได้เลยนะถ้าเราแบบมีเวลาว่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบยิ่งช่วง work from home อะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเวลาตรงเนี้ยมาแบบสามารถทำต้นไม้ขายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภลักษณ์เข็มทองนักกิจกรรมบำบัดจิตสังคมมีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสะท้อนภาพผู้ที่ทำงานหรือกักตัวที่บ้านในช่วงนี้เมื่ออยู่บ้านเป็นเวลานานอาจจะทำให้มีความคิดลบสะสมความเครียดแนะนำให้ควรแบ่งเวลากินเวลานอนให้เพียงพอไม่ควรบริโภคข่าวสารเดิมซ้ำๆโดยทั่วไปเนี่ยเช้านะครับเช้าช่วงก่อน10 โมงเนี่ยเราไม่ควรบริโภคข่าวที่เป็นแบบซ้ำๆและข่าวที่มันไม่มีทางแก้ปัญหาเนาะเพราะมันเป็นสถิติดังนั้นสิ่งแรกก็คือ7-9ทานอาหารดีๆพอประมาณ9-10เนี่ยให้เรานะครับหามุมเพลินๆเราเรียกว่ามุมสงบนะครับมุมสงบคือไร้เสียงนะครับมีเสียงน้อยๆแล้วก็เราสามารถใช้มือถือครับบันทึกภาพแล้วก็เอาภาพต่างๆเหล่านั้นมาทำเป็นงานศิลปะมาทำเป็น
อะไรที่เพลิดเพลินใจโดยใช้สมองซีกขวามันก็ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นครับนี่เป็นตัวอย่างกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดความกังวลใจในช่วงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ที่เต็มไปด้วยข่าวสารมากมายการไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นระยะเวลานานอย่างไม่มีกำหนดทำให้บางคนเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบซ้ำกันทุกวันวิธีการผ่อนคลายคือหากิจกรรมที่ชื่นชอบหรือถนัดทำอาจจะช่วยลดการจดจ่อกับข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่เลือกที่จะรับฟังข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน